เกรทวรินทร์โพสต์แล้วหลังน้ำท่วมร้านทองสาหัสเหมือนกันนะเนี่ยนักแสดงมากความสามารถที่สร้างผลงานมากมายกับพระเอกหนุ่มหล่ออย่างเกรทวรินทร์โดยในปัจจุบันสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และน้ำยังไหลแรงทำให้บางจุดไม่สามารถสัญจรได้ในส่วนของห้างทองหวังเงินไทยร้านทองของเจ๊กุ้งคุณแม่หนุ่มเกรทที่ตั้งอยู่ในตลาดหล่มสักตอนนี้น้ำเริ่มท่วมสูงจ่อถึงหน้าประตูทางเข้าแล้วล่าสุดหนุ่มเกรททราบข่าวจากที่บ้านว่ามีน้ำปริมาณสูงขึ้นเจ้าตัวได้เผยคลิปวิดีโออัปเดตสถานการณ์ที่น้ำท่วมขึ้นสูงที่บริเวณห้างทองหวังเงินไทยผ่านไอจีส่วนตัวค่ะเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงน้ำจะขึ้นสูงอยู่แต่ร้านหวังเงินไทยของเจ๊กุ้งยังเปิดให้บริการลูกค้าตามปกติไม่นานน้องชายของหนุ่มเกรทกู๊ดชยพลได้อัดคลิปหน้าร้านทองอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสมาช่วยเจ๊กุ้งลุ้นคืนนี้น้ำจะเข้าบ้านหรือเปล่าสำหรับลูกค้าร้านเจ๊กุ้งใครที่จะส่งดอกหรือทำอะไรไม่ต้องกังวลเลยเลื่อนออกไปก่อน1 อาทิตย์เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับ